สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับพี่วีแล้วก็ช่องวีชายบล็อกนะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่ประเพณีโลกชิงช้าของพี่น้องชนเผ่าอาข่านะครับผมบนดอยแม่สลองอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับช่วงนี้เนี่ยพี่น้องชนเผ่าอาข่าก็มีกิจกรรมประเพณีโลกชิงช้าซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีนะครับเดี๋ยวเราจะขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นดอยนะฮะทางขึ้นดอยแม่สลองก็ไม่ยากเท่าไหร่นะฮะก็สามารถใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยค่อยๆไต่ขึ้นไปได้นะครับโอเคพร้อมแล้วก็ไปเที่ยวกันดีกว่าครับผมตอนนี้เราน่าจะถึงที่หมู่บ้าน3แยกนะครับผมอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายแล้วนะครับระหว่างทางก็จะมีมอเตอร์ไซค์จอดตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับจอดทำไมนี่แล้วเดี๋ยวจอดมอเตอร์ไซค์กันก่อนนะฮะแล้วนี่ก็บรรยากาศนะครับผมเดี๋ยวหาที่จอดมอเตอร์ไซค์ก่อนโอ้คนเยอะนะเนี่ยตอนนี้เราน่าจะมาถึงงานแล้วนะตรงนู้นน่ะแต่จะเดินไปนะเพราะเอารถมาจอดไว้ตรงนี้เดี๋ยวเดินไปตรงนู้นที่เป็นกิจกรรมนะครับนี่แล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะฮะก่อนเข้าก็จะมีการขายของนะพวกเครื่องเงินเป็นย่ามย่ามนะแล้วก็ย่ามสวยนะครับผมมีขายย่ำนะฮะแล้วก็มีสินค้าผ้าพื้นเมืองต่างๆนะครับอันนี้เราก็กำลังเดินไปที่งานโลกชิงช้าอาคารนะครับผมบนดอยแม่สลองบ้าน3แยกบรรยากาศคึกคักเหมือนกันมีขายของด้วยตรงนี้พวกอาหารงานใหญ่นะฮะถ้าบ้านจริงใหญ่กว่าดอยตุงด้วยโอ้นี่ขายย่ามอาข่าสวยมากเลยนะครับนี่เนี่ยย่ามจะออกสีดำหน่อยเห็นไหมฮะแล้วก็มีผู้อะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆติดอยู่นะครับอันนี้ต่อได้ครับเนี่ยย่ามสวยดีเนี่ยแล้วก็อันนี้ไว้ทอผ้าเนาะอันนี้ไว้ทอผ้านะครับอ๋อใส่เสื้ออย่างนี้เนาะนะแล้วก็อ๋อ700ใช่ไหมครับโอเคขอบคุณมากครับอันนี้อะไรนี่อ๋อ1,000ครับผมอันนี้เย็บมือเนาะมันก็เลยทำมืออย่างเดียวเลยเนาะอันนี้ก็กางเกงแล้วก็นี่หมวกสวยมากเลยนะฮะอันนี้หมวกผู้ชายนะหมวกผู้ชายเนาะหมวกผู้ชายหมวกผู้หญิงเป็นแบบนี้เนาะแม่เอามีเล็กน้อยเต็มไปหมดเลยนะครับผมนี่จะเป็นขายเสื้อนะโอ้นี่เงินเห็นไหมครับมีเงินด้วยนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ลวดลายบนผ้าเห็นไหมจะเป็นลายรูปตัว X รูปเห็นไหมรูปแฉกต่างๆเห็นไหมครับผมที่สลักลายบนผืนผ้านี่ครับอุจงแรงงานอุจงช่วยกันอยู่เจียงนะจ๊ะมาอยู่ช่วยเด็กอยู่มาที่นี่แน่ยูปาเมจ้าจีฮ่าเบสฮ่าเกมพาริโกมาลอยนับเบอร์นั่นคือเด็กเมื่อผิวเกิดข้างมาโลเลรู้ดีเอ้หอมดีเอ้ลิ้นเนี่ยหอมลิ้นยังอ่ะทีนี้เธออายังอุชพ่อนะอยู่อันนี้อะไรเอ่ยมาใครอยากให้ในพิเศษเมื่อข้าอุตเตอร์เด้อสวัสดีครับอันนี้ชุดอะไรครับเนี่ยไม่เคยเห็นเลยจีนยูนานอ๋อสีแดงทั้งตัวเลยข้างบนนี่เป็นรูปนกใช่ไหมครับเป็นรูปนกเนาะสวยมากเลยครับแล้วก็มีดอกไม้จีนยูนานใช่ไหมครับอ๋ออันนี้เป็นบ้านจีนยูนานสวยมากนะข้างในน่าจะแต่งตัวกันอยู่ขอบคุณครับเดินมาฝั่งนี้นะครับอันนี้จะเป็นชุดอาข่าประยุกต์หน่อยแล้วก็ขายหน้าไม้ขายหนังสติ๊กนะครับก็ยิงได้สวยเป็นไม้ไผ่นะครับผม
มันเอาไว้เล่นกันนะฮะยิงกันได้โอเคเราจะเดินเข้าไปข้างในกันตอนนี้จะขายสินค้าเกษตรหน่อยนะครับก็จะมีผักผลไม้มีข้าวโพดมะขามป้อมนะครับอันนี้ยายก็จะขายฟักเนาะขายฟักขายมะเขือนะครับผมแล้วก็ของป่านะแล้วก็ข้างบนนั้นน่าซื้อไปเหมือนกันข้างบนตรงนั้นนะครับจะเดินไปดูข้างในกันก่อนถ่ายหน้าเวทีไงที่แม่นอนยาเยลเลมขาดีข้างนอกมาเนี่ยท้ายตัวได้มาดิ้งเหี่ยวมวยาจีเลยสวัสดีครับอันนี้บ้านอะไรเอ่ยบ้านเมียนนะครับอ๋อจะมีผู้ตรงนี้เนาะแล้วก็หัวจะเป็นเงินใช่ไหมครับอ๋ออันนี้กำลังเย็บปักถักร้อยกันเลยหิวเมียนเนาะชุดสวยมากเลยครับที่บ้านหิวเมียนนะฮะอ๋อเป็นบ้านชนเผ่าอยู่นะตรงนี้เป็นไทยใหญ่เดินเข้ามาฝั่งนี้กันแตงกวาลูกใหญ่มากแล้วมีเห็ดด้วยนะครับผมมาอะโวคาโดแล้วก็มะขามป้อมหน่อไม้นะฮะมันก็เป็นสินค้าเกษตรมีรังแตนด้วยนะครับโอ้สินค้าเกษตรเยอะมากเอ้ยอย่าขากลับมาซื้อมะเมาลูกเมานะครับอย่าไปเดินเที่ยวกันก่อนแล้วก็นี่ก็จะเป็นชุดอาขาตรงนี้สวยมากเห็นไหมชุดผู้ชายชุดผู้หญิงเห็นไหมแล้วก็ที่เป็นประยุกต์หน่อยนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นยังน่าจะยังไม่เริ่มกิจกรรมกันนะครับตอนนี้นี่คือโน่นี่ชิงช้านะครับนี่เขาเก็บไว้ก่อนยังแล้วก็มีอันนั้นให้เด็กเล่นอยู่หน่อยนึงนะฮะแล้วก็น่าจะรอประธานมาเปิดงานนะครับตอนนี้เดี๋ยวเดินไปดูจุดชมวิวกันอันนี้ก็จะเป็นรูปพระสยามเทวาธิราชนะครับเดี๋ยวเดินไปดูจุดชมวิวที่หมู่บ้าน3แยกนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวหมู่บ้าน3แยกที่อยู่บนดอยแม่สลองนะฮะวิวตรงนี้สวยมากเดี๋ยวจะเดินเข้าไปถ่ายรูปได้ไหมเอ่ยโอ้นี่วิวนะครับวิวมากไม่เห็นก็ไม่รู้อ่ะมีแต่ถือซิมแต่ชาจะถ่ายรูปมีแต่ไม่ต้องเห็นได้มีแต่ผิดมากนี่เราเดินอยู่บนจุดชมวิวนะครับตอนนี้กับบรรยากาศงานเทศกาลโลกชิงช้าตอนนี้ผู้นำทางจิตวิญญาณก็กำลังมาเพื่อทำพิธีเปิดนะครับผมให้ผู้นำทางด้านจิตวิญญาณนะครับของพี่น้องชาวอาสาประกอบพิธีเปิดการโน้ชิงช้าอย่างเป็นทางการในปีนี้นะครับนักท่องเที่ยวสามารถI'm not going to be able to do it.
โป่งไฮค่ะบ้านโป่งไฮเนาะขอบคุณมากขอบคุณมากสวยมากเลยครับไม่เหมือนกันอ๋อไม่เหมือนกันอันนี้เป็นไหนข้างบนน่ะเนาะโอ้แล้วมันก็ย้อยลงมาใช่ไหมดูข้างหลังได้ไหมหมุนข้างหลังได้ไหมหมุนข้างหลังได้ครับอ๋อข้างหลังก็จะเป็นพวกเหมือนกันแบบนี้เออสวยจับได้ไหมจับได้ป่ะจับได้นะเออข้างหลังสวยมากอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นพู่ใช่ไหมครับนี่ได้ค่ะได้เป็นได้นะอันนี้เป็นพู่ใช่ป่ะไก่ค่ะอ๋อไก่ไก่ขนไก่ขนไก่ใช่ไหมครับเออสวยสวยขนไก่สีขาวแล้วก็ย้อมอ๋อแล้วก็ย้อมใช่ไหมสวยมากขอบคุณมากครับคุณมากวันนี้เราจะสาธิตการลบสินค้าค่ะว่าหมู่บ้านไหนมีบทเพลงที่เด็ดๆนะคะมีบทเพลงที่เป็นคำกล่าวโบราณตอนนี้เราก็กำลังอยู่ภายในงานเทศกาลโลกชิงช้านะครับผมที่บ้านแม่สลองในนะฮะอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายดอยแม่สลองนะครับผมบรรยากาศคึกคักมากแล้วก็คนก็เยอะมากเลยนะครับผมแล้วก็รู้สึกถึงคึกคักอ่ะคนเยอะแล้วก็ตอนนี้แต่ละหมู่บ้านกำลังเขาเรียกว่าจัดกิจกรรมแข่งขันกันอยู่เห็นไหมข้างหลังเราเนี่ยเขากำลังแข่งขันโล่ชิงช้ากันอยู่ว่าหมู่บ้านไหนเนี่ยจะได้ชนะนะครับก็มีการขับทำนองเพลงเก่าโบราณแล้วก็ความสวยงามอะไรประมาณนี้เห็นไหมแต่ละหมู่บ้านก็จะมาแข่งกันอยู่นะครับแดดร้อนมากตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มานี่ไม่ค่อยร้อนแต่ว่าตอนนี้ร้อนมากเดี๋ยวจะรอดูการแสดงอะไรสักชุดหนึ่งนะครับแล้วก็จะกลับบ้านกันนะครับรู้สึกดีอ่ะรู้สึกถึงวัฒนธรรมอันดีงามของแต่ละชนเผ่านะที่นี่เนี่ยตุ๊กี้เนี่ยวิทยากรประกาศบอกว่ามีประมาณ6ชนเผ่าอยู่ด้วยกันนะฮะก็จำไม่ได้แล้วมีอาคามีลาหูมีจีนมีไทยใหญ่อะไรประมาณนี้นะฮะก็เขาก็วิทยากรหรือว่าคนที่บรรยายก็ให้ความรู้ดีนะครับผมแล้วก็เดินอยู่ภายในงานนะฮะท่ามกลางแดดช่วงหน้าฝนนี่แรงจริงๆจะกลับบ้านแล้วนะครับก็มาดูบรรยากาศแล้วก็ดูประเพณีโล่ชิงช้านะครับผมของพี่น้องชนเผ่าอาคานะครับผมก็กลับบ้านแล้วเพราะว่าเหมือนฝนจะตกคึ้มมานะเมื่อกี้แดดจ้าเลยนี่ก็เมฆก็มาแล้วนะครับมากินข้าวกันดีกว่ากินข้าวแล้วก็กลับบ้านนะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามซับตัวท้ายกันด้วยนะครับสวัสดีครับเทวาI'm gonna go get some more.